็นวิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อที่มีชื่อว่าทรัพย์ในโลกทรัพย์ในสวรรค์ทรัพย์ในโลกทรัพย์ในสวรรค์เมื่อกล่าวถึงคำนี้พี่น้องนึกถึงอะไรครับคงมีทรัพย์มีสิ่งที่มีคุณค่ามากมายที่อยู่ในโลกนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านได้กล่าวว่าสำหรับมนุษย์แล้วมีวันสองวันที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาวันแรกคือวันที่เขาเกิดมาแล้ววันที่สองคือวันที่เขารู้ว่าเขาเกิดมาทำไมเราต่างเกิดมาพร้อมกับการที่เราอยากจะรู้คุณค่าของชีวิตเราเกิดมาพร้อมกับการแสวงหาคุณค่าของชีวิตเราเกิดมาพร้อมกับการแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าหลายหลายสิ่งในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมเองได้เคยดูคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของนักธุรกิจท่านหนึ่งอายุก็น้อยมากและท่านก็ได้มีโอกาสได้พูดในสัมมนาที่หนึ่งพูดถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ในประเทศไทยและให้ภาพหนึ่งบอกภาพซ้ายเป็นภาพที่มีชายถือซิก้านะครับแล้วก็ภาพขวาเป็นภาพของข้าวประมาณตันหนึ่งแล้วก็บอกว่าภาพนี้ก็มีคุณค่ามากสำหรับผมเพราะว่าผมเองได้คิดว่าชายคนนี้มีซิก้าอยู่ในมือมูลค่าประมาณ 7,000 บาทแล้วก็อีกภาพหนึ่งนั้นก็เป็นภาพของข้าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7,000 บาทเหมือนกันนะ1ตันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ท่านเองก็มีความรู้นะเรื่องฟู้ดไซเอนซ์แล้วก็บอกว่าถ้าเราสามารถที่จะทำข้าวที่เรามีเนี่ยนะผลิตมันแล้วก็พัฒนามันนะเพิ่มมูลค่าให้กับมันก็มีกราฟขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้าวทำเป็นน้ำมันรำข้าวจากข้าวปกติเนี่ยมันจะ1ตันเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากขึ้นอีกแค่ไหนถ้าเกิดว่าทำเป็นคอสเมติกนะครับก็มีมูลค่ามากขึ้นอีกถ้าเกิดว่าทำเป็นอาหารเสริมก็มีมูลค่ามากขึ้นอีกนะครับก็บอกมูลค่ามันสามารถจะมากขึ้นได้ถึง600ถึง 1,000 เท่าถ้าเกิดว่าเราได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันในโลกธุรกิจก็พยายามจะหามูลค่าสร้างมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆแต่รู้ว่าค่านะครับที่มีมูลค่ามากที่สุดนะสำหรับพระเจ้าก็คือชีวิตของเราทั้งหลายใช่ไหมครับชีวิตของท่านมีค่ามากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เราพูดกับคนข้างๆว่าชีวิตของท่านมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าม นุษย์เราพยายามที่จะให้คุณค่านะครับของสิ่งต่างๆในโลกนี้เวลาผลิตเงินออกมาก็ต้องมีการใช้ทองคำค้ำประกันเพื่อจะบอกว่าเงินในประเทศนั้นมีมูลค่าแต่ว่ามีประเทศหนึ่งไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองค้ำประกันพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่าประเทศไหนสหรัฐอเมริกานะครับเขาสามารถผลิตเงินออกมาได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องมีทองค้ำประกันนะครับเพราะว่าในโลกนี้ต่างใช้เงินดอลลาร์เขาผลิตเงินออกมาหาทองค้ำไม่ทันฮะเมื่อผลิตออกมาแล้วกระดาษก็ให้คุณค่าบอกว่านี่มีค่านะฮะแปลว่าเรากำลังในโลกนี้กำลังให้คุณค่ากับกระดาษนะฮะธุรกิจก็กำลังให้คุณค่าของการทำกำไรสูงสุดในธุรกิจนะแต่ก็มีหลายบริษัทที่เขาก็เห็นคุณค่าของคนใช้หลักการของพระคัมภีร์ Servant Leadership นะครับก็ให้คนได้พัฒนาชีวิตของคนใช่ไหมครับ
ใช้เงินในบริษัทอาจจะลดกำไรน้อยหน่อยแต่ว่าให้คนในบริษัทนั้นได้พัฒนาชีวิตของเขาก็เกิดความเป็นครอบครัวแล้วก็บริษัทก็เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ได้มุ่งกำไรสูงสุดแต่ว่ามุ่งที่สร้างคนพัฒนาคนนะก็นั่นก็เป็นเพียงกันนะให้คุณค่าในชีวิตนะให้คุณค่ากับคนแต่หลายครั้งเราก็เห็นภาพเห็นข่าวบอกว่ามีบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆแล้วก็ทุกคนก็มีคุณค่ามากเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวอันนึงบอกว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปลิดชีวิตตัวเองเนื่องจากว่าไม่สามารถจะทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกผิดในการรอดพ้นจากการที่เขานั้นไม่เสียชีวิตในการสังหารหมู่เรื่องอะไรเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่อเมริกามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมอายุ19เหมือนกันแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนแล้วก็กราดยิงเพื่อนในโรงเรียนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็รอดพ้นจากการสังหารหมู่แต่ว่าเธอรู้สึกผิดตลอดมาเป็นปีแล้วก็คงมีบางอย่างในจิตใจของเธอเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้างเราไม่รู้ว่าเธอรอดพ้นจากการสังหารหมู่มาได้ยังไงแต่ว่าพี่น้องครับหลายครั้งเราเห็นภาพในพระคัมภีร์เปโตรนั้นก็กลัวใช่ไหมกลัวตายปฏิเสธพระเยซูคริสต์แล้วก็สุดท้ายเขาก็รู้สึกผิดใช่ไหมครับที่เขารอดออกมาได้แต่รอดออกมาได้นั้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับหญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้แต่รู้ว่าเธอรู้สึกผิดมาตลอดเวลาและสุดท้ายเธอปลิดชีวิตตัวเองน่าเสียดายเพราะว่าเธอชีวิตของเธอนั้นมีคุณค่ามากเราจะวัดคุณค่าของชีวิตของเราเนี่ยมากแค่ไหนสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเองยังต้องกลับไปตอนเย็นก็ยังกลับไปที่ร่มเย็นพระราม2อยู่ในทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็กลับไปสัปดาห์ที่แล้วก็อาจารย์เอสราท่านมาเทศในคริสตจักรของเราก็พูดเป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่าในสมัยสงครามนะเวียดนามเวลาเขาคำนวณ นะว่าอเมริกาสามารถที่จะจัดการกับศัตรูได้แค่ไหนนะวัดกับเทียบกับงบประมาณที่ได้จ่ายไปนะมันค่าเครื่องบินค่าเรือนะค่าทหารต่างๆที่จะส่งออกไปนะก็บอกว่าจัดการกับศัตรูคนหนึ่งต้องใช้เงินประมาณ12ล้านบาทแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนะทำสงครามกับผู้ก่อการร้ายต้องใช้เงินถึง450ล้านบาทกว่าจะจัดการผู้ก่อการร้ายนะได้หนึ่งคนแต่ว่าสำหรับนักเคมีเมื่อเขาพิจารณาแล้วก็ดูมนุษย์ของเรานะร่างกายของมนุษย์ของเราก็มีธาตุมากมายใช่ไหมฮะมีธาตุต่างๆมากมายโปรตาสเซียมแคลเซียมนะครับเขาบอกว่าเมื่อรวมกันเนี่ยเอาธาตุต่างๆมารวมกันเนี่ยแล้วก็มาวัดเป็นมูลค่าเขาบอกว่าร่างกายของเรานั้นมีค่าไม่ถึง 5,000 บาทใครถือ iPhone อยู่ฮะถ้าท่านถือ iPhone ประมาณ 30,000 บาทตอนนี้นะครับมันมีค่ามากกว่าตัวท่านประมาณ6เท่าด้วยกันสำหรับนักวิวัฒนาการคนเราก็มีค่าเท่ากับลิงที่ได้รับการพัฒนาแล้วมนุษย์เรานั้นมีคุณค่าอยู่ที่ไหนในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ6 2โครินธ์บทที่4ข้อ6ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงข้อที่7ด้วยได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงตรัสสั่งพระเจ้าผู้ทรงตรัสสั่งให้ความสว่าง
ออกมาจากความมืดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราพระองค์เองที่ยิ่งใหญ่องค์สัพพัญญูทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับพระองค์ทรงสร้างจักรวาลนี้พระองค์ได้ส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราและเรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระคริสต์เรามีความสว่างเพราะพระองค์เป็นผู้ประทานความสว่างนี้เข้ามาในจิตใจของเราเราจึงมีความสว่างและความสว่างนี้คือความรู้ประจักษ์แจ้งถึงองค์พระเยซูคริสต์ในข้อ7บอกว่าแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นมาจากพระเจ้ามิใช่มาจากตัวเราเองฉะนั้นคุณค่าของเราทั้งหลายคุณค่าของชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนคือการที่เราทั้งหลายจะได้รู้จักกับพระเจ้ามีแสงสว่างของพระองค์มีความเข้าใจในพระสิริของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์และพระบิดาบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่อยู่ในภาชนะดินที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายมีการพูดกันมานานแล้วนะครับมีการสอนในโรงเรียนพระบิดาว่าตกลงสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่หรือเป็นสภาวะสวรรค์เป็นสถานที่หรือเป็นสภาวะก็สรุปว่าเป็นทั้งสองอย่างสวรรค์อาจจะเป็นสถานที่ด้วยแล้วก็เป็นสภาวะในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าถ้าพระเจ้าอยู่ที่ใดที่นั่นก็เป็นสวรรค์ที่นั่นถ้าเราทั้งหลายได้พบกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าที่นั่นก็เป็นสวรรค์ด้วยอาดัมกับเอวาได้อยู่กับพระเจ้าที่สวนเอเดนที่นั่นก็เป็นเหมือนกับสวรรค์ในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันสวรรค์จึงเป็นทั้งสถานที่แล้วก็เป็นสภาวะในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงอยู่ที่ใดก็เป็นสวรรค์ที่นั่นในพระธรรมลูกาบทที่17พระเยซูคริสต์ทรงตรัสบอกว่าดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายดูเถิดแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายพระเจ้าปรารถนาจะอยู่กับเราให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่กับเราแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์นั้นอยู่กับเราไม่ว่าเราไปที่ใดก็ตามพี่น้องครับคนมากมายกำลังแสวงหากำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้พี่น้องอยากให้คนมาคริสตจักรเยอะไหมครับเราอยากให้คนนั้นไปคริสตจักรไม่ใช่เพียงแต่ที่นี่แต่ว่าทั่วประเทศไทยทั่วโลกเราอยากให้คนได้รู้จักกับพระเจ้าคนแสวงหาบางสิ่งบางอย่างหลายครั้งเราก็บอกว่าเราทำให้คนมาคริสตจักรยังไงนะโอ้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีโอ้เรามีคนเริ่มเยอะขึ้นที่จอดรถเราก็ไม่พอเรากำลังสร้างตึกใหม่นะฮะมีความไม่พร้อมหลายอย่างหลายคริสตจักรก็อาจจะมีความไม่พร้อมมากกว่าเราซะอีกนะเราคิดว่าโอ้จะทำยังไงนะครับแต่พี่น้องครับสิ่งที่เขาแสวงหามากที่สุดนั้นไม่ใช่ความสะดวกสบายอาคารที่สวยงามหรือว่าสิ่งใดที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเขาแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงใส่สิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่อยู่ในชีวิตของท่านคือความรู้จักถึงพระสิริของพระเจ้าและการปรากฏแจ้งของพระองค์ซึ่งอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระองค์สวรรค์นั้นอยู่ในท่านพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในท่านสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนั้นอยู่ในท่านมีคำถามหนึ่งน่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าเราทั้งหลายนั้นไปสวรรค์เราอยากได้อะไรมีคำถามท่านอยากได้อะไรถ้าท่านไปสวรรค์อยากได้อะไรครับคฤหาสน์สักหลังหนึ่งโอ้
หรือว่ามงกุฎงามๆพระบิดาบอกว่ามีมงกุฎหลายมงกุฎมงกุฎแห่งความชอบธรรมมงกุฎให้ที่มีความร่วงโรยนะฮะก็มีมงกุฎหลายมงกุฎท่านอยากได้อะไรในสวรรค์นะคิดไหมครับพี่น้องครับที่สวรรค์นั้นน่ะสิ่งใดที่มีค่ามากที่สุดครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดหรือผู้ที่มีค่ามากที่สุดก็คือพระเจ้าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปสวรรค์ก็อยากให้พี่น้องคิดว่าสิ่งที่อยากได้คือว่าอยากได้เจอกับพระเจ้าอยากได้พบกับพระเจ้าเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณค่ามากที่สุดในแผ่นดินสวรรค์เราไม่ต้องการสิ่งใดเราไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่เราไม่ต้องการมงกุฎใหญ่โอ้พระเจ้าข้าขอเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้ของพระองค์ต่อไปที่แผ่นดินของพระองค์อยากได้พบกับพระเจ้าคำถามต่อไปคือท่านอยู่ในโลกนี้ท่านอยากได้อะไรบ้านหลังใหญ่ทรัพย์สินเงินทองแน่นอนพี่น้องครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนั้นอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วคือองค์พระเยซูคริสต์คือความรู้ความประจักษ์แจ้งในพระเจ้าซึ่งอยู่ในท่านพี่น้องทราบไหมว่าท่านจะไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าวันนี้ท่านไม่มีสวรรค์ท่านจะไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าวันนี้ท่านไม่มีสวรรค์บางคนบอกว่าผมเชื่อแล้วผมต้องไปสวรรค์พระธรรมยากอบบทที่2บอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งก็ดีอยู่แล้วแม้นปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นมันก็เชื่อเหมือนกันแล้วมันต่างกับเรายังไงในเมื่อเราก็เชื่อแล้วมันก็เชื่อสิ่งที่ต่างคือว่ามันไม่มีพระคริสต์อยู่ในชีวิตแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพราะฉะนั้นมันจึงแตกต่างกันเรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินทรัพย์ในโลกนี้ที่มีคุณค่ามากที่สุดคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ประทานให้กับเราทั้งหลายและพระองค์ทรงประทานให้กับท่านอยู่ในท่านความเข้าใจของพระเจ้าซึ่งอยู่ในชีวิตของท่านมีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าสิ่งใดๆพี่น้องครับมีบางคนก็บอกว่าอยากไปสวรรค์ไหมถ้าไปอยากไปสวรรค์นะฮะให้ไปโบสถ์ถ้าอยากรับพระพรเยอะๆก็ให้ไปโบสถ์นะครับอยากบอกกับพี่น้องบอกว่าในโบสถ์ไม่มีสวรรค์นะฮะในโบสถ์ก็ไม่มีพรด้วยนะฮะแต่ว่าเพราะว่าพี่น้องเข้ามาที่นี่เพราะพี่น้องอยู่ที่นี่พี่น้องเดินเข้ามาที่นี่สวรรค์จึงตามพี่น้องมาแล้วสวรรค์นั้นอยู่ในท่านแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีพรถ้าว่าท่านเดินเข้ามาแน่นอนพระพรก็ติดตามความดีความรักมั่นคงของพระเจ้าติดตามท่านมาและพระพรนั้นอยู่ในท่านเมื่อคนทั้งหลายได้เข้ามาที่นี่และเขาได้พบกับท่านเขาได้พบกับสวรรค์และเขาได้พบกับพรใช่ไหมครับฉะนั้นคนทั้งหลายแสวงหาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของท่านถ้าเรามาที่นี่แล้วไม่มีคนนมัสการเราจะรับพรจากไหนฮะแน่นอนว่าคนของพระเจ้าเข้ามารวมตัวกันการทรงของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเมื่อเขาอธิษฐานพระเจ้าทรงฟังคำตอบคำอธิษฐานของเขาและตอบคำอธิษฐานของเขานะครับพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเห็นว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่และอยู่กับประชากรของพระองค์ในทุกที่ที่เราไปเรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินสวรรค์อยู่ในท่านและคนต้องการสิ่งนั้นคือต้องการที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของท่าน
มีหลายคนนะครับเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีก็อยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆผมเองก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าเพราะว่าอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นกันอยากเห็นคนมาหาพระเจ้าอยากเห็นคนกลับใจอยากเห็นคนเติบโตอยากเห็นคริสตจักรเต็มไปด้วยผู้คนอยากเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าท่ามกลางเราทั้งหลายอยากเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นพี่น้องอยากเห็นไหมครับเราทั้งหลายอยากเห็นนะครับดีมากเลยที่เราทั้งหลายอยากเห็นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราอยากเห็นนั่นแหละพระเจ้าจะใช้ผู้ที่อยากเห็นเนี่ยทำกิจที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่มีภาพอยู่ภายในว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีภาพอยู่ภายในว่าเราอยากจะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะไม่เดินไปแล้วก็ทำสิ่งนั้นแต่ว่าพระเจ้าทำกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราทั้งหลายมีผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในเรามีความรู้ที่ยิ่งใหญ่คือรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าอันสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์นั้นอยู่ในเราทั้งหลายแล้วก็พระองค์นั้นจะทำกิจพระเจ้านั้นจะทำกิจในเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายนั้นยอมให้ชีวิตของเรานั้นเป็นภาชนะให้กับพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับบทที่3ข้อ20บอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในเราสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับในโลกนี้สำหรับเราเองแล้วก็คือความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้านั่นคือทรัพย์ในโลกนี้และพระองค์ซึ่งทรงอยู่ในเราทั้งหลายแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพี่น้องคิดว่าสิ่งใดที่เป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในโลกนี้ครับแน่นอนในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16บอกไว้ว่าพระองค์ทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เรารู้ว่าพระเจ้ามาเพื่อคนทั้งหลายพระเจ้าทำกิจบางอย่างความคิดของพระองค์ในการไถ่นั้นมีตั้งแต่ปฐมกาลและความคิดของพระองค์นี้ได้สำเร็จเป็นจริงได้กระทำกิจออกมาเป็นจริงผ่านชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นเช่นเดียวกันพระเจ้าปรารถนาให้ความรู้ของเราความเข้าใจในพระสิริของพระเจ้าและการที่พระองค์นั้นทรงประทับอยู่ในเรานั้นเคลื่อนออกมาเป็นกิจอะไรบางอย่างที่จะสำเร็จในโลกนี้พี่น้องครับในสมัยก่อนในพระคัมภีร์เดิมอิสราเอลนั้นให้ความสำคัญกับดินแดนเป็นอย่างมากถ้าพี่น้องดูเนี่ยเรียกว่าเขาตามหาแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้กับบรรพชนของเขาอับราฮัมก็พยายามเดินทางไปที่คานาอันแผ่นดินพันธสัญญาโมเสสนะครับก็ออกมาบอกว่าเราไปซีนายพบกับพระเจ้าแล้วก็เราก็ไปแผ่นดินพันธสัญญาเหมือนกันใช่ไหมครับโยชัวรับไม้ต่อก็บอกเราจะบุกเยริโคเราจะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแผ่นดินพันธสัญญาอีกเหมือนกันเขาให้คุณค่าของพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเขาเขาพยายามจะไปที่นั่นเดินไปที่นั่นนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ใหม่น่าสนใจไหมพี่น้องเขาเดินไปตามอะไรฮะเดินไปตามอะไรครับผมชีวิตเปโตรเนี่ยชีวิตเปาโลเนี่ยเดินไปตามอะไรฮะเปโตรนั้นเดินไปที่ยัฟฟาบ้านช่างคนฟอกหนังพระเจ้าทรงสำแดงบอกว่า
ไปที่นั่นขึ้นไปที่เมืองซีซาริยามีนายร้อยคนหนึ่งชื่อคอนเนลิอัสต้องการข่าวประเสริฐนายร้อยนั้นส่งคนมาแล้วก็เปโตรก็เดินติดตามเข้าไปประกาศกับนายร้อยคอนเนลิอัสเขาเชื่อคนในครัวเรือนเขาก็เชื่อเปาโลล่ะครับเปาโลเดินประกาศไปเดินประกาศไปท่านจะเดินทางย้อนกลับมาที่เอเชียไมเนอร์ปรารถนาจะกลับมาเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่ท่านได้ก่อตั้งไว้แต่พระวิญญาณบอกว่าไม่ให้ไปเดินติดตามเดินติดตามใครเดินติดตามไปที่มาซิโดเนียมีชายคนหนึ่งมันอยู่ในนิมิตบอกว่ามาช่วยเราหน่อยมาช่วยเราหน่อยเราต้องการพระเจ้าเราอยากรู้จักกับพระเจ้าเปาโลก็เบนเข็มนะครับไม่เดินย้อนกลับไปแต่ข้ามเรือไปนำทีมของท่านข้ามเรือไปมาซิโดเนียไปประกาศในแคว้นมาซิโดเนียเขาเดินติดตามสิ่งที่มีค่าในสายพระฤทธิ์ของพระเจ้าก็คืออยากเห็นคนนั้นได้กลับใจคริสตจักรแห่งนี้ได้ถูกก่อตั้งอาจารย์วีชัยเน้นการประกาศเน้นการประกาศบุกการประกาศท่านประกาศอย่างมากท่านไปทุกที่ทั่วประเทศไทยในการประกาศข่าวประเสริฐและ DNA นี้ผมเชื่อว่ายังอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายที่เราอยากจะเห็นการประกาศเพราะว่าเรามีทรัพย์เรามีสิ่งที่มีค่าอยู่ในชีวิตเรามีพระเจ้าเรามีความรู้ถึงพระสิริของพระองค์และเราอยากจะเห็นทรัพย์ที่พระเจ้าเห็นว่ามีค่าคือมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงลงมาไถ่เขาทั้งหลายแล้วทั้งหลายนั้นมีส่วนในงานของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับสรุปมีของมีค่าทรัพย์ในโลกนี้ในการแบ่งปันในเช้าวันนี้มีอยู่สองอย่างทรัพย์ที่มีค่าในโลกนี้คือความรู้แห่งพระสิริของพระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราและทรัพย์ที่มีค่าในสายพระฤทธิ์ของพระเจ้าในโลกนี้คือมนุษย์ทุกคนที่ต้องการได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐทรัพย์ในสวรรค์นั้นเหมือนเดิมก็มีสองอย่างเหมือนกันสิ่งที่มีค่ามากที่สุดหรือผู้ที่มีค่ามากที่สุดก็คือพระเจ้าและผู้ที่พระองค์ทรงเห็นคุณค่ามากที่สุดก็คือบุตรทั้งหลายที่อยู่รอบพระที่นั่งของพระองค์นั่งบัลลังก์ร่วมกับพระองค์ในการครอบครองร่วมกันกับพระเจ้านั่นคือผู้ที่มีค่ามากที่สุดในสายพระเนตรของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์การที่เราจะเดินไปการที่เราจะมีทิศทางในการเดินไปเราใช้พระวจนะพระเจ้าในการนำทิศทางของเราน่าสนใจไหมครับว่าในโลกนี้หลายครั้งเราพูดถึงการระดมความคิด brainstorming การระดมความคิดเนี่ยแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยเห็นการระดมความคิดในภาพพีสักเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมฮะเวลาโมเสสบอกว่าจะไปซีนายไม่ได้ถามในประชากรเราจะไปภูเขาไหนดีนะไม่เคยถามนะโยชวาไม่ถามว่าจะบุกที่ไหนดีนะครับพอระดมความคิดหลายครั้งก็มีปัญหาทุกทีนะฮะส่งผู้สอดแนมไปผู้สอดแนมส่วนใหญ่ก็บอกไม่เอาไม่บุกนะฮะใช่ไหมฮะเวลาโหวตกันเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยมีปัญหาประจำเลยนะฮะเลือกกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าชอบไหมฮะพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยก็เขาก็เห็นว่าสูงใหญ่อยากจะเลือกคนเนี้ยอยากจะเอาคนนี้เวลาโหวตกันเนี่ยนะฮะตอนพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียดูสิฮะเสียงโหวตในพระคัมภีร์เนี่ยมีปัญหาบ่อยๆนะฮะพระเจ้าให้ทิศทางกับคริสตจักรพระเจ้าเป็นผู้นำเราทั้งหลายในคัมภีร์มีคำว่าจงเยอะแยะเลยพระเจ้าเผด็จการไหมเนี่ยนะฮะพระเจ้าไม่เผด็จการนะครับ
เพราะพระเจ้าให้เราเลือกแต่ว่ามีคำว่าจงมากมายเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ทิศทางคำว่ารู้ทิศทางกับเผด็จการนั้นคนละเรื่องกันพระเจ้าไม่เผด็จการแต่พระองค์ทรงรู้ทิศทางและก็พระองค์ก็นำเราไปพระองค์บอกว่าจงทำสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้มันดีจงทำสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นมันดีพระองค์ก็บอกทิศทางให้กับเราในการเดินไปแล้วก็ก้าวไปพี่น้องครับคริสตจักรเราต้องมีทิศทางที่จะเดินไปมีแนวทางที่จะเดินไปเมื่อเรามีพระสิริของพระเจ้าเมื่อเรามีความรู้ถึงองค์พระเยซูคริสต์และทรัพย์ในโลกนี้ก็คือประชากรทั้งหลายคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์เราต้องมีทิศทางที่จะเดินไปพร้อมๆกันและคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรแห่งการประกาศข่าวดีและเราต้องไม่ยอมให้ DNA นี้หมดไปจากคริสตจักรของเราแต่ว่าต้องพยายามทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นผมเองไม่ค่อยพูดคำว่าพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเราทั้งหลายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเองสำหรับผมเองนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบสูงมากในการที่กล่าวคำนั้นออกไปเพราะว่าการพูดแบบนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าหลายครั้งที่มีเสียงผมเองต้องกลับไปอธิษฐานหลายรอบนะครับที่จะบอกว่าตกลงเนี่ยมันใช่ไหมหนึ่งครั้งแล้วสองครั้งแล้วสามครั้งแล้วจนกว่าจะมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสจริงๆตอนที่ผมมีโอกาสได้รับตำแหน่งเมื่อ2เดือนที่แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างมากว่าพระองค์เจ้าข้าเราจะเดินไปยังไงภูเขาซีนาอยู่ที่ไหนพระองค์เจ้าข้าแผ่นดินพันธสัญญาอยู่ที่ไหนที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เดินไปวิธีการที่จะเดินไปนั้นมันคืออะไรผมเองคุยกับผู้ใหญ่นะมีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่มีโอกาสคุยกับเพื่อนร่วมงานในการรับใช้แต่แน่นอนผู้ที่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้นำสูงสุดของเราทั้งหลายเมื่อนำหลายอย่างมากลั่นกรองแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงนำจริงๆก็คือว่าในการประกาศของเราในการทำให้สิ่งนี้เป็นจริงทำให้การเทศนาในวันนี้เกิดเป็น impact เกิดผลกระทบบางอย่างเราต้องทำอะไรบางอย่างในการที่จะก้าวออกไปคริสตจักรของเราจะทำชมรมเพื่อการประกาศชมรมในการที่จะบอกว่าเราเป็นคริสตจักรที่เราต้องการให้กับสังคมเราอาจจะมีชมรมหลายแบบนะครับชมรม IT ชมรมดราม่าชมรมโฟโต้ชมรมการให้คำปรึกษาการเงินธุรกิจชมรมสุขภาพชมรมอะไรก็ได้ที่พี่น้องอยากจะตั้งขึ้นมานะครับ7คนรวมกันเป็นชมรมขึ้นมาแต่ชมรมนี้เราจะดูแลกันละกันศึกษาพระคำของพระเจ้าและใช้ทักษะของเราความสามารถที่พี่น้องมีนั้นเพื่อการประกาศหลายคนนั้นตกงานเราอยากให้เขาเข้ามาได้เรียนทำอาหารกับสตรีเรียนงานฝีมือกับสตรีพี่น้องรู้ไหมว่าโบสถ์เรามีคนทำส้มตำที่สุดยอดเลยอะผมเพิ่งรู้นะฮะมีวันหนึ่งนะฮะผมก็อยู่กับพี่น้องทักทายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะกลับก็โต๊ะข้างล่างนะครับทำส้มตำกันก็บอกอาจารย์อย่าเพิ่งกลับเรามีของฝากไปให้ที่ร่มเย็นพระราม2ได้ทานกันตำกันใหญ่เลยนะตำใส่ถุงนะฮะผมก็ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวมันจะเซ็งไหมเนี่ยเขาบอกไม่เซ็งรับรองได้อร่อยแน่นอนก็เอาไปที่พระราม2นะฮะโอ้โหพี่น้อง
ชื่อเสียงกระฉ่อนเลยทีเดียวนะฮะที่ร่มเย็นพระรามสองนี่ไม่ธรรมดานะฮะแม่ครัวของเราแต่ละคนเนี่ยสายทำอาหารขายนะฮะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะเอาไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาชิมก็บอกโอ้โหอาจารย์เอามาจากไหนเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยทิ้งไว้ตั้งนานแล้วยังไม่เซ็งอีกนะผมบอกว่าพี่น้องที่คริสตจักรร่มเย็นพัฒนาการฝากมาให้นะฮะเขาบอกอร่อยมากๆเลยผมโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเรามียอดฝีมือตำส้มตำอยู่ที่นี่นะฮะให้คนทั้งหลายที่เขาขาดอาชีพเขาต้องการอะไรบางอย่างนะครับสร้างอาชีพของเขาเราสามารถใช้ทักษะความสามารถของเราในการประกาศมาเลยมาเลยเราอยากสอนฟรีเดี๋ยวทำให้ดูว่าส้มตำระดับพระการนี่ทำยังไงนะฮะตามให้เขาดูนะฮะให้เขาไปประกอบอาชีพนะครับพี่น้องครับเราสามารถใช้ทักษะความสามารถของเราในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอยากให้พี่น้องนะในวันนี้เราจะเริ่มกันในการที่จะทำชมรมมีคนหนึ่งมากระซิบผมจะเอ้ยมีอยากทำแบบนี้ด้วยเหรอนะฮะแปลกดีนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์เราทำชมรมท่องเที่ยวดีไหมผมบอกทำยังไงชมรมท่องเที่ยวนะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าก็ใครอยากท่องเที่ยวเนี่ยก็มาปรึกษาชมรมเราได้ใครอยากไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนเนี่ยชมรมของเราเนี่ยมีรู้ที่เที่ยวนะครับก็น่าสนใจนะขายตั๋วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าคงไม่ใช่นะเขาเองอยากจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะครับถ้าเราประกาศออกไปบอกว่าที่คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรแห่งการให้คริสตจักรที่เรามีองค์พระเยซูคริสต์เราอยากแจกจ่ายออกไปนะครับให้คนหลายได้เข้ามาแล้วก็รับน้ำแห่งชีวิตแบบฟรีๆนะฮะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับให้เขาเข้ามาและที่นี่จะเป็นสถานที่แห่งการประกาศข่าวดีเหมือนกับที่ท่านอาจารย์วีรชัยได้ตั้งใจไว้นะครับอยากให้ตอนบ่ายคึกคักพี่น้องไม่ต้องกลับบ้านไปถึง4โมง5โมงนะเอาให้คึกคักใช้ให้เต็มที่นะตึกพันธกิจนะฮะยังใช้ไม่เต็มที่ไม่จุกใจนะใช้ให้พอนะฮะจองห้องให้พอนะครับแต่แน่นอนนะครับเราจะมีช่องว่างด้วยที่เราจะมีโอกาสทำพันธกิจข้างนอกด้วยกันนะชมรมคงไม่ได้ทำกันทุกวันนะหรือทุกสัปดาห์อาจจะทำกัน2สัปดาห์ตอน1เดือน2อาทิตย์ตอน1เดือนเราจะได้มีโอกาสได้ประชุมบ้างนะครับได้มีโอกาสทำภารกิจข้างนอกบ้างก็เชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะได้นำพระสิริของพระเจ้าคุณค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้กับภาชนะดินของเราเนี่ยนะครับที่จะประกาศออกไปความรู้ความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าประกาศไปผ่านชมรมประกาศไปผ่านทักษะความสามารถที่เรามีพี่น้องครับผมเชิญชวนพี่น้องให้มาหาสมบัติในโลกนี้ด้วยกันเด็กๆชอบดูหนังโจรสลัดใช่ไหมฮะตามหาสมบัติพี่น้องครับมีสมบัติอยู่รอบตัวท่านที่พระเจ้าประทานให้กับท่านให้ท่านได้หาให้ท่านได้พบและคนเหล่านั้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องท่านเองเป็นคนในครัวเรือนของท่านเองที่เราเองอาจจะทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันทุกวันแต่ว่าพี่น้องครับนั่นคือทรัพย์ในโลกนี้ของพระเจ้าพระเจ้ามาเพื่อเขาอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับเราหาสมบัติด้วยกันสมบัติของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้ที่หลงหายไปพระเจ้าต้องการคนเหล่านั้นให้กลับมาหาพระองค์ทรัพย์ในโลกนี้คืออะไรครับคือความรู้ถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในท่านบอกคนข้างๆเดียวไหมครับบอกว่าทรัพย์ที่อยู่ในท่าน
คือความรู้ของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในท่านทรัพย์ในโลกนี้คือคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเอเมนให้เราไปหากันบอกคนข้างครับให้เราไปหาด้วยกันให้เราไปหาสมบัติด้วยกันถ้าตั้งชมรมด้วยกันประกาศเรื่องพระเจ้าด้วยกันเอเมนให้ตบมือถวายเกียรติพระเจ้าครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ